จับตาการประชุมโอเปกพลัสในสัปดาห์หน้าล่าสุดทรงตัวอยู่ที่$76สำหรับเวสเท็กซัสนะคะส่วนทางด้านของเบรนท์นั้นทรงตัวอยู่ที่$80ต่อบาร์เรลค่ะภาพรวมต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อการลงทุนของตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะทำเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิจันทนาจุลพงศ์นักกลยุทธ์จากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับหุ้นไทยช่วงนี้ก็เริ่มทรงตัวแกว่งลงบ้างนะครับดูเหมือนว่าจะค่อนข้างไซด์เวย์หลังจากที่เราไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้ในช่วงก่อนหน้านี้เรามองตลาดยังไงบ้างครับตอนนี้ฮะคือจริงๆผมว่ามันเงียบๆนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยก็ต่างประเทศที่บอกไปว่าก็ปิดไปหลายตลาดกันส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอาทิตย์นี้ก็ไม่ค่อยมีนะหุ้นไทยเองเนี่ยจริงๆพักฐานมา 2-3 วันวอลุ่มหายหมดเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แต่ว่าถ้ามองภาพเอาลุกหน่อยเนี่ยผมมองว่ายังมีความเป็นห่วงนะครับว่าเซตเองเนี่ยในมุมผมเนี่ยยังมองว่ายังมีโอกาสหลุด1,400อยู่นะเพราะงั้นแนะนำว่าอย่าเพิ่งไต่เต็มอย่าเพิ่งfollow by ตลาดไปนะการซื้อเนี่ยอาจจะต้องมีการต่อราคาหน่อยนะครับซึ่งราคาที่ผมมองเนี่ยผมมองไม่เกิน1,400จุดนะครับถ้าจะซื้อนะผมมองว่าเกิน10,400ผมไม่ซื้อนะแนวซื้อที่ผมบอกไว้เนี่ยผมมองแถว1,370จุดนะครับที่ต้องเป็น1,370เนี่ยเพราะถ้าที่ผมตอบแทนเนี่ยณจุดตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่าความเสี่ยงมากกว่าจริงอยู่ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะมีความเสี่ยงเยอะนะครับเต็มไปด้วยความเสี่ยงเลยเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการลงทุนมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีปัจจัยบวกเยอะเนี่ยมันก็ซื้อได้หุ้นแถวนี้เนี่ยผลตอบแทนมันประมาณสัก 6.8% และตลาดบอลให้ 3% ส่วนต่างมัน 3.8 แต่พอไปเจอความเสี่ยงของไทยที่มันเยอะไปหมดโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแย่ทุกด้านเลยนะดอกเบี้ยเองที่จะประชุมในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยถ้าดูคู่นะครับผลตอบแทนส่วนต่างระหว่างบอลยู2ปีกับดอกเบี้ยนโยบายของไทยเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่ามันเริ่มมีสัญญาณของการอินเวิร์สแล้วซึ่งมันเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ2-3 ปีนะมันเป็นสัญญาณของการที่ดอกเบี้ยอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วก็เป็นสัญญาณหนึ่งของความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอจนทำให้วันนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณของการปรับประมาณการ EV ของเซตเนี่ยเริ่มถูกดาวเกรดลงมาเพราะงั้นริสพรีเมียมที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันได้แค่ 3.8 เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่พอนะจะต้องมีการพรีเมียมมันขึ้นไปอีกสักอย่างน้อยๆก็ควรจะเห็น 4% ขึ้นไปอ่ะถ้า 4% ขึ้นไปบวก 3% ของบอนด์ยิลด์เนี่ยผมคิดว่าผลตอบแทนที่ได้ตลาดหุ้นจริงเนี่ยมันควรจะต้องประมาณสัก 7% ไอ้ตรง 7% เนี่ยถ้าคิดเป็นอินเด็กซ์ก็EPS 96บาทหาร 7% เนี่ยมันก็ประมาณสัก 1,370 จุดอันนั้นจึงเป็นที่มาที่ผมมองว่าถ้าจะซื้อเนี่ยอาจจะต้องมีการรอนะฮะอาจจะต้องต่อราคาเซ็ตแถว1,370เนี่ยอันนี้ค่อยซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไล่ราคากันนะครับในเรื่องของดัชนีนะฮะครับถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้เนี่ยคนที่เก็บมาหลายต้นทุนแล้วยังไงดีคะพับมือไว้ก่อนหรือแนะนำยังไงบ้างคะถ้าเก็บมาหลายต้นทุนแล้วจริงเซ็ตเนี่ยเรื่องของดาวไซด์มันก็ไม่ได้มองว่าจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าการซื้อเนี่ยก็พยายามจะมีแบ่งไม้ในการเข้าซื้อหน่อยไม่ว่าเราซื้อมา3,400แล้วพอมันทุบ1,400มาเราไปไล่ซื้อเพิ่มแล้วดึงต้นทุนลดขึ้นไปเพราะถ้าถามผมเนี่ยผมก็มองว่าถ้าจะซื้อคุณต้องรอให้มันต่ำกว่า1,400แล้วก็ค่อยซื้อเพิ่มถ้ามันไม่ต่ำกว่า1,400แล้วไปซื้อเพิ่มมันอาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนไปแล้วอาจจะทำให้เรื่องของทุนมันปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็อาจจะทำให้เรามีต้นทุนที่สูงกว่า1,400อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ขาดทุนได้หลายคนก็พยายามจะมองข้ามไปยังปีหน้าแล้วครับถ้าพูดถึงปีหน้าเองทางโบรกเกอร์ของเรามองยังไงบ้างฮะปีหน้าเองเนี่ยปัจจัยเดียวเลยนะที่จะเข้ามาหนุนไทยเนี่ยก็คือเรื่องของการกลับเข้าสู่ช่วงของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะนโยบายการคลังเองก็หวังจากเรื่องของ500 ล้านนะของรัฐบาลนะครับก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านในเรื่องของพรบนะครับส่วนการเงินเองเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยที่บอกไปว่าอาทิตย์หน้าเราน่าจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะหยุดไม่หยุดถ้าหยุดดอกเบี้ยเองเราก็จะเข้าสู่โซนของการกลับเข้าสู่ช่วงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมานั่งดูอีกนะครับว่ามันเพียงพอไหมเม็ดเงินที่จะเข้ามากระตุ้นจากฝั่งรัฐบาล500 ล้านเนี่ยมันหมุนได้กี่รอบถ้าหมุนได้แค่ 0.4 รอบไอการจะหวังให้กรอบมันสูงเนี่ยมันก็คงจะไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยังมีอีกหลายสเต็ปเหมือนกันนะครับว่าได้ไม่ได้ถ้าได้แล้วได้ประมาณเท่าไหร่และสุดท้ายแล้วปีหน้าเนี่ยจะโพสต์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ยังต้องประเมินอีกหลายช็อตเหมือนกันค่ะช่วงนี้ถ้าหากว่าตลาดหุ้นปรับตัวลดลงยังพอมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจในการลงทุนบ้างไหมคะจริงๆก็มีอยู่เยอะนะครับหุ้นที่น่าสนใจอย่างเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วว่าเมื่อคืนมีเรื่องของโอเปกพลัสนะครับมีการเลื่อนประชุมนะฮะไปที่30โดยที่ไม่ได้แจ้งด้วยนะว่าเหตุผลอะไรทำให้ตลาดเองก็แพนิคว่าเอ๊ะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับการคัดซัพพลายเพราะว่ามันเหมือนมีบางประเทศที่ไม่ยอมลดกำลังการผลิตตามนะทำให้
เมื่อคืนนี้เนี่ยระหว่างเทรดก็มีการปรับลงของราคาน้ำมันเนี่ยไปถึง 4% วันนี้อยู่76เหรียญแต่ว่าถ้าเราคิดจากไฮรอบใกล้สุดตรง95วันนี้เนี่ยน้ำมันลงมา 25% เพราะงั้นด้วยราคาน้ำมันที่มันลงแรงขนาดนี้เนี่ยดาวไซด์หลังจากนี้ลงไปมันอาจจะไม่สูงกับถ้าโอเปกในสัปดาห์หน้ามันตกลงกันได้เนี่ยมันก็น่าซื้อดักเหมือนกันในกลุ่มที่มันเป็นการเก็งกำไรเรื่องของขารีบาวของราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นตัวเด่นที่จะถามผมเนี่ยผมมองว่าท็อปสพนะครับหรือบางจากพวกนี้เนี่ยก็น่าสนใจเก็งเหมือนกันในกลุ่มเอเนอร์จีนะโอเคลองเลือกกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒินะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ